ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวสำหรับคุณแอนนามิกแกรนเลย2023พร้อมกับเนรมิตเวทีสุดยิ่งใหญ่ทุ่มงบปิดโรงละครจัดเวทีการประกวดมิกแกรนเลย2023เพื่อค้นหาสองงามหนึ่งเดียวเพื่อเป็นตัวแทนบนเวทีมิกแกรนไทยแลนด์2023สำหรับบรรยากาศการประกวดมิกแกรนเลย2023รอบตัดสินโดยมีเหล่าบรรดาเซเลบดาราเน็ตไอดอลเข้าร่วมงานโดยที่งานนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณวัฒน์สวรรค์ไกรสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนสาวอินฟ้าวรหะหนูดีออนปริยาชาร็อกออสตินชมพู่อติตาพยัคฆ์และก็ลูกอินชนาการนาสมมิดแกรนด์เลย2022โดยที่สาวงามที่สวยครบ3ปีและก็มีความเป็นสตาร์สามารถคว้ามงกุฎมิดแกรนด์เลย2023มาครองก็คือสแน็คอัจฉรีศรีสุขรับมงกุฎสายสะพายและก็เงินรางวัลมูลค่ากว่า400,000 บาท